สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับชาสยามในรายการภาษาเกมวันละคำรายการที่จะนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากเกมในวิดีโอนี้ได้นำคำศัพท์มาจากเกม Portal 2ซึ่งเป็นเกมของ Valve Corporation คำศัพท์นี้คือคำว่า serious Now you've been under for quite a lot longer and it's not out of the question that you might have a very minor case of serious brain damageในภาษาไทยเราก็ทับศัพท์คำนี้มาเหมือนกันก็คือคำว่าซีเรียสนั่นแหละโดยให้เราออกเสียงพยางค์แรกให้หนักหน่อยแล้วก็ออกเสียงตัว S ตัวท้ายด้วยนะครับก็จะเป็น serious ซึ่งหลายๆคนน่าจะเข้าใจได้ว่าคำนี้มีความหมายว่าเครียดแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่คำว่าเครียดนะครับคำนี้เป็นความหมายว่าจริงจังซึ่งการที่เราตั้งหน้าตั้งตาจริงจังกับงานมากๆเนี่ยมันก็มักจะเกิดความเครียดใช่ไหมครับเพราะฝรั่งบอก don't be that serious ก็คืออย่าไปจริงจังอะไรขนาดนั้นมันไม่ได้เป็นงานที่สำคัญขนาดนั้นไม่ต้องจริงจังขนาดนั้นก็ได้แต่เราอาจจะไปโยงคำว่า serious กับคำว่าเครียดเลยกลายเป็นเข้าใจผิดคำนี้ไปนะครับซึ่งถ้าคำว่าเครียดมันจะมี adjective ของมันอยู่ก็คือคำว่า stressed ไม่เกี่ยวกับคำว่า serious เลยโอเคนะคำนี้จะเกี่ยวกับคำว่าเอาจริงเอาจังหรือว่าไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับยกตัวอย่างเช่นสมชายกับเพื่อนไปทำงานครับห้องทำงานของสมชายอยู่บนตึกชั้น7แต่เผอิญว่าวันนั้นน่ะลิฟต์ดันเสียกว่าช่างจะซ่อมเสร็จก็ประมาณครึ่งชั่วโมงได้อะสมชายก็เลยบอกเพื่อนๆว่าถ้าอย่างนั้นมาเดินขึ้นบันไดกันดีไหมจะได้เป็นการออกกำลังกายไปด้วยเพื่อนก็ขำกริ้งเลยครับชั้น7เนี่ยนะจะเดินขึ้นไปนะครับถุยนึกว่าเล่นมุกแต่สมชายบอกว่าเฮ้ย I'm serious นี่จะเดินขึ้นบันไดจริงๆนะไม่ใช่ล้อเล่นนะหรือใช้อธิบายคนที่มีลักษณะเอาจริงเอาจังมากๆก็ได้คนที่จริงจังกับงานคนที่เคร่งครึมคนที่ไม่ค่อยมีอารมณ์ขันหรือว่าไม่ค่อยเล่นอะไรตลกๆเท่าไหร่ก็สามารถใช้คำนี้อธิบายได้เช่น a serious person ก็เป็นบุคลิกอย่างเงี้ยนะส่วนต่อมาครับจะใช้อธิบายความเสียหายที่เกิดขึ้นมันจะไม่ได้แปลว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นความเสียหายที่จริงจังมากมันจะไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าความเสียหายก็เกิดขึ้นจริงอยู่แล้วอะแต่ในที่นี้จะแปลว่าเลวร้ายอันตรายหรือว่าแย่ลงนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นสมชายประสบอุบัติเหตุโดนรถชนบาดแผลนี่โอ้โหหนักหนาเอาการเลยนะเนี่ยก็เป็น a serious damage หรือว่า a serious injury หรือจะใช้กับพวกโรคภัยไข้เจ็บต่างๆปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆก็ได้ความหมายต่อไปจะเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องนี้ต้องตัดสินใจอย่างถี่ถ้วนเรื่องนี้ต้องคิดให้ดีหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะยกตัวอย่างเช่นหนังเรื่อง Interstellar เนี่ยมันเป็นหนังที่ให้แง่คิดในมุมมองของวิทยาศาสตร์นะไม่ใช่ไปดูเอาสนุกอย่างเดียวต้องไปดูแล้วเอามาคิดด้วยก็คือเป็น a serious movie ก็คล้ายๆกับจริงจังความหมายแรกเนาะหรืออาจจะเป็นเรื่องสำคัญเช่นบริษัทกำลังจะดำเนินการตลาดในรูปแบบใหม่มันจะใช้ได้ผลจริงไหมถ้าไม่ได้ผลนี่ก็คือเจ๊งเลยนะแต่ถ้าได้ผลก็จะเติบโตต่อเนื่องเลยแบบนี้จะทำยังไงดีล่ะผู้บริหารก็ต้องมาคิดอย่างจริงจังเนาะเราก็จะเรียกไอ้การตัดสินใจที่สำคัญมากๆเนี่ยว่า a serious decision decision ก็แปลว่าการตัดสินใจนั่นแหละนะครับสุดท้ายคำว่า serious สามารถใช้อธิบายเกี่ยวกับจำนวนที่มันมากๆจนน่าตกใจหรือจะไม่ตกใจก็ได้นะครับแล้วแต่เป็นจำนวนมากๆนะครับแล้วเป็นการเน้นว่ามันมากจริงๆนะไม่ใช่เล่นๆนะทำเป็นเล่นไปจำนวนเยอะนะเนี่ยอย่างนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมชายล่าบอสในเกมได้แล้วก็ได้ไอเทมแรร์หายากสุดๆไปเลยนะครับถ้าเอาไปขายจะได้ราคาดีแน่ๆเลยได้เงินเยอะมากแน่เลยนะครับก็จะบอกได้ว่าสมชาย will earn a serious amount of money เขาจะได้เงินจำนวนมากเลยนะทีนี้มาดูตัวอย่างในเกมนะครับตรงประโยคที่2นะเขาบอกว่าตอนนี้คุณก็อยู่มานานแล้วนะคือตกอยู่ในสภาวะ suspension มานานมากแล้วนะครับตามประโยคแรกนานกว่าที่กล่าวไว้ในประโยคแรกด้วยและมันก็ไม่ได้ out of the question ครับก็คือยังอยู่ในประเด็นเดิมก็คือคุณอาจจะมีปัญหาที่น้อยนิดนะครับ very minor ปัญหาอะไรปัญหาก็คือ serious brain damage ความเสียหายที่เกิดจากสมองที่รุนแรงนะครับ serious นี่แปลว่าแย่เลวร้ายรุนแรงหรือจริงจังก็ได้ใช่ไหมความเสียหายมันคงไม่ใช่จริงจังนะครับมันก็คงจะเป็นแบบความเสียหายที่รุนแรงความเสียหายที่อันตรายสาหัสสากรรจ์แต่มันเป็นความเสียหายที่ very minor case ที่วิลลี่บอกนะครับเป็นปัญหาที่นิดเดียวจริงๆนะไม่ต้องห่วงแต่เป็นปัญหาที่ seriousเป็นปัญหาที่รุนแรงอ้าวยังไงกันแน่นะครับก็แล้วแต่เขาที่จะพูดเนาะโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้ามีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ